วันนั้นเราขึ้นไปข้างบนบ่ะที่ว่าเราถ่ายวิวงามๆอ่ะใช่บนนู้นป่ะอันนี้คือปลาสดๆที่เมื่อกี้อ้ายเขาเอามาส่งนะครับไทยไม่มีนะอันนี้นะ oh. อร่อยมากๆนะตัวนี้นะไม่อร่อยไม่เอาเงินนะว้าวแท้ว่ะก็จะมาชุบแบบนี้อ๋อปลาของแท้จากเชียงขวานี่ปลาธรรมชาติมีแค่เดียวนะใส่หมักปีเอาอ๋อใส่หมักปีเนาะหมักปีป่าตอนนี้เพื่อนคนดูยังไม่กินเลยครับกำลังจะกินครับเอาอันนี้เป็นแกงต้มใส่ใบเสาวันรถเจ้าแพ้ใส่พริกใส่ข้าวคั่วนะครับนี่คือแจ่วนะอันนี้ให้ชิมนะโอ้โดยชิมดูอร่อยมากโอ้ยเป็นปลาแบบเดียวคือกันไหมไม่ใช่ผมนี่เซียนกินปลานะหอมมากหน้าเตาไฟเตาฟืนสวัสดียามเย็นในเมืองเชียงขวางนะครับตอนนี้ผมออกมาข้างนอกครับกับน้องแนทเพื่อที่ว่าจะไปหาอะไรรับประทานในช่วงเวลายามเย็นซึ่งเขาบอกว่ามันจะมีของขายอยู่ในโซนบริเวณที่เป็นริมน้ำในตัวเมืองเชียงขวางนะครับซึ่งตอนที่เราเข้ามาเนี่ยมีหลายร้านมากแล้วก็มีอาหารหลายแนวนะครับผมก็เลยชวนน้องแนทเนี่ยไปนั่งชิวๆกันหาอะไรกินกันแล้วก็ดูบรรยากาศยามเย็นที่เราจะได้พบเจอกับคนในเมืองเชียงขวางเขามาทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องทักทายน้องแนทก่อนนะครับน้องแนทก็จะพาเราไปชมนะครับแล้วก็ไปหาร้านแซ่บๆในบริเวณโซนที่อยู่ในเชียงขวางด้วยนะครับสบายดีน้องแนทสบายดีนี่น้องแนทเข้ามาที่งานอีกแล้วสาวงามเชียงขวางม็อกมากะนุ่มไทย ไทยดำนะครับคือเราค้ำแล้วไงแล้วก็ต้องเรียกว่าเราเป็นไทยดำเลยนะครับแต่จริงคือไทยแลนด์นั่นแหละอันนี้คือเดี๋ยวเราจะเลี้ยวไปตรงโซนนี้เลยใช่ไหมไปบริเวณริมหนองน้ำเลยใช่ไหมแนทนะเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายนี่เลยนะแล้ววันนั้นที่พี่เลี้ยวมาพี่ไม่แน่ใจว่าพี่เลี้ยวมอบอลผิดบอลถูกครับเพราะว่าของเนี่ยมันหลายมากเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยไหมพี่ไม่มีโอกาสได้แวะพี่อยากกินมากเลยพี่เจออะไรแปลกๆพี่อยากกินแต่พี่ก็ไม่กล้าพี่กลัวไปเจอของดีอ่ะเขามันจะมีเนื้อสวรรค์ด้วยแมนบ็อกเขาเรียกว่าเอิ้นเนื้อสวรรค์แมนบ็อกมันคือเนื้ออะไรอ่ะก็ไม่เคยกินรู้แล้วอันนี้รู้แล้วก็ไม่เคยกินก็รู้แล้วเป็นเนื้ออะไรนะตามนั้นดีกว่าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศด้านหน้าครับตอนนี้แสงเริ่มโผล่แล้วครับทุกคนตรงนี้เขาขายผลไม้เยอะมากครับก่อนที่จะถึงหนองน้ำเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆก่อนคือส้มเนี่ยแตงโมเนี่ยแล้วก็แอปเปิ้ลอะไรเงี้ยแคนตาลูปอะไรเนี่ยไอ้มะพร้าวแล้วก็องุ่นเนี่ยคือเขาขายกันทีเป็นทีมเลยนะครับเราไม่รู้ว่าเราจะซื้อร้านไหนดีแต่ว่ากินได้ทุกร้านแหละนะครับแตงโมเนี่ยเท่าที่เห็นคือลูกมันโตผิดปกติบ้านเราลูกยังไม่โตขนาดนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแตงโมจีนแมนบอลเน็ตเขาปลูกในนี้หรือว่ายังไงอ่ะเขาปลูกเนาะโดยอ้าวนี่ถึงหนองน้ำแล้วเราได้ที่จอดกันแล้วนะครับทุกคนโซนนี้คนหลายมากเลยเขาน่าจะมาเที่ยวกันแหละแล้วเขาก็มาเก็บวิวของยนต์ในลาวนะครับซึ่งเขามาตั้งโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้เบิ่งเด้อตรงนี้ก็จะเป็นหนองน้ำนะครับน้องแนทมาที่นี่บ่อยปะไม่ค่อยมามีแต่ที่รถกายอ๋อกายเนาะโอเคฟนี่ก็มีอันนี้เป็นยนต์แท้นะครับเขามาตั้งให้คนได้มาถ่ายรูปนะครับเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เต็มเลยคือมันเป็นที่จอดรถด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยสามารถที่ว่าจะไปเดินดูของดูอะไรได้ครับก็มีร้านอาหารรอบๆริมหนองน้ำนะครับเนี่ยคนก็มาเที่ยวกันเยอะนะครับตอนเย็นนี่วิวสวยนะครับในกลางเมืองเชียงขวางดูดีแสงเป็นสีส้มเลยอากาศจะเย็นๆหนาวๆนะครับทุกคนโอ้นะเดี๋ยววนไปตรงนู้นนะครับไปร้านที่มีอาหารน้องแนทบอกว่ามีร้านลาบแซ่บอยู่แต่ผมบอกว่าเพลงดังหรือเปล่าอาจจะไปวนซื้อของแล้วก็ไปหาที่นั่งกินดีๆสักหนึ่งที่นะครับจากนั้นก็ค่อยว่ากันต่อเราจะไม่กลับดึกนะครับเพราะเมื่อคืนเรากลับดึกมากก็เป็นห่วงน้องแนทนะครับแนะนำให้หน่อยน้องแนทในฐานะที่เป็นเจ้าของสถานที่ว่าตรงนี้คือเรือบินสมัยไหนเรือบินสมัยอดีตของสถานโซเวียตอ๋อนะครับอ๋อมันจะมีป้ายบอกตรงนี้เนาะเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาลาวนะก็ลำหนึ่งฮะปีหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบห้าอ๋อเว้ยประจำการอยู่สปป.ลาวเดือนเมษา1977ถึงกุมภา1988มีปลายบอกชัดเจนเพราะแต่ละลำก็จะน่าจะมีรายละเอียดบอกเนาะมีทั้งหมด3ลำครับตั้งอยู่นะ
อันนี้ไม่แน่ใจเป็นรุ่นไหนเลยครับผมไม่ค่อยมีความรู้รุ่นนี้เลย โอ้แต่อากาศเย็นแห้งไปหาของกินกันดีกว่าแนทวันนั้นเราขึ้นไปข้างบนบ่ะที่ว่าเราถ่ายวิวงามๆอ่ะใช่บนนู้นป่ะเออค่อยก็มีความจำที่ดีนะแต่เราไม่ได้ลงมาตรงบนนี้เนาะเออนี่เอาเราเพิ่งจะมาสร้างอันนี้คือร้านลาบแซ่บนะครับเพื่อนคนยังโบราณนะแต่ว่าก็รถจอดแล้วโดยให้ไปกินลาบแซ่บดีกว่าอยากกินแต่ว่าเป็นยังไงอันนี้ร้านขึ้นชื่อของเมืองเชียงขวางแม่บอสหรือว่าร้านร้านประจำเจ้าขึ้นชื่อนะใครมาก็มากินโดยเฉพาะคนพื้นที่แม่บอสไม่แน่ใจว่าลาบแซ่บที่เชียงขวางกับลาบที่ซ้ำเหนือจะคือกันหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเราจะลงไปรับประทานกันนะครับร้านก็บ้านบ้านดีไม่ได้หรูหรามากเออมีป้ายบอกร้านลาบแซ่บเชียงขวางสาวสวยเชียงขวางพาแซ่บครับโดยกินลาบแซ่บที่เมืองนี้นะครับมีคุณลุงจากประเทศไทยมาด้วยโอ้ยดูปลาแล้วนะน่ะดูหน้าร้านปิ้งว้าที่ถูกปลาครึ่งตัวเบลเลอร์เลยโอ้กบก็มีอันนี้คณะจะเอามาขายมั้งเนี่ยข้าวซิ่งกินปลากินซิ่งกินปลามีเนาะปลาเกินปลาก้อยปลานี่ปลาปลาอะไรปลาครึ่งนี่เนาะปลาเค็มไปซื้อมาจากไหนเอ้ยอันนี้รับมาจากไหนเนี่ยมาจากเครื่องไฟฟ้านี่ธรรมชาติเลยธรรมชาตินะเออโอ้ยตัวโพดเลยนะแล้วลาบมีลาบอะไรบ้างเอ้ยลาบหัวก้อยปลาแกงปลาเค็มแกงเคี่ยวกินลาบกินปลาก็คือมีแกงเพี้ยด้วยเนาะแม่นแล้วก็มีสินทุบสินทุบกระลักของร้านนี่แกงปลาเลยนะมันมีแกงปลาเหรอแกงส้มหัวปลาเค็มไส้มะขามนะธรรมชาติโอ้หลายเมนูเลยนะแล้วก็ผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดกบแต่หลักๆแล้วลาบแซ่บนี่คือเป็นเมนูขึ้นชื่อของร้านใช่ไหมครับแม่นแล้วกันบางคนมาเขาไม่อยากกินเนื้อเขากินปลาอ๋อกินปลานะอันนี้ลาบดิบเป็นปะมีลาบดิบลาบสุกลาบเจ้ากินดิบได้ปะแล้วเจ้ากินดิบได้ปะเอาลาบสุกลาบสุกเนาะแต่ค่อยลาบดิบปะค่อยลาบดิบนี้เนื้อสดปะเอ้ยสดแท้เอาเวลาประกันเลยวันนี้แขกเยอะมากปลาเต็มร้านวันนี้ก็แขกมาอีกเอาสุกหนึ่งดิบหนึ่งแล้วก็เอาพวกต้มปลาก้อยปลาดีกว่านะก้อยนี่คือสุกก้อยสุกใส่หมักหนาวอ๋อใส่หมักหนาวใส่อะไรนั่นแหละได้ๆงั้นเดี๋ยวไปจดนั่งจดเมนูก่อนเด้อแขกจะมาแล้วนะครับทุกคนอันนี้คือปลาสดๆที่เมื่อกี้อ้ายเขาเอามาส่งนะครับผมก็เลยขออนุญาตมาดูปลาครับบอกเบิ่งได้เลยนี่คือปลาของแท้ปลาธรรมชาติแล้วก็กบเนี่ยคือเป็นกบเลี้ยงอยู่นะถ้าเป็นกบธรรมชาติก็ยิ่งดีเลยเดี๋ยวเราไปนั่งท่าดีกว่าเดี๋ยวแขกมาเดี๋ยวเราจะไม่ได้กินแบบว่าอย่าไปส่งเพราะเขาจะเปิดเพลงแล้วเพราะแขกหลายเขาบอกแล้วไงนั่นเดี๋ยวนั้นจะไปสั่งเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับจะมากินก้อยปลาหน่อยแล้วมันจะแซ่บจะดูเนาะมื้อนี้ก็ปลามื้อนี้ก็เอาตัวนี้ใหม่ๆมาใหญ่ๆอ๋อก่อนที่คนละอ๋ออันนี้มันตัวน้อยเราคดีคดีมากๆโอ้คดีมากร้านจังเชียงกว่าไงอันนี้คือคนแถวบอลใหญ่อ่ะโอเคมีแต่มีแต่ที่เดียวเป็นที่เดียวนะมันอยู่ใกล้ๆปั๊มปตท.นะพี่โดนี่อาหารอร่อยนะโอ้โหนางแบบขายมากจะไปไหมใช่ครับแม่คนไทยไม่แล้วเขาบอกกบนะก็มีโอ้ไอ้ไอ้นี่เคยกินมาไอ้นี่นะเคยกินมาไม่ไทยไม่มีนะอันนี้นะ อร่อยมากมากนะตัวนี้นะชินจะนุ่มหวานนะรอเอาทำเมนูอะไรแซ่บอ่ะไอ้นี่จะทอดจะปิ้งจะปิ้งเหรออ๋อปลาอะไรเนี่ยปลาแฝกปลาแฝกเหรอมีที่เดียวแข่งชิ้นขวางอ้าแท้ไม่มีไทยไม่มีปลาแฝกเหรออันนี้ปิ้งเหรอมีจักโตมี3ตัวนะเอาเอาไหมทดลองไหมเอาคือปลานี่มีที่เดียวในเชียงขวางจริงเหรอเนี่ยไม่อร่อยไม่เอาเงินนะว้าวแท้ว่ะนี่มีนะค้าได้นะหรออร่อยมากๆนะแล้วเขาไปจับที่ไหนหรือว่าเขาเลี้ยงเนี่ยไอ้อันนี้เลี้ยงอยู่น้ำหนองธรรมชาติน้ำเย็นๆนะอ๋อนะจะมีแค่นี้นะอ่ะได้ๆเอามาเดี๋ยวไปท่าเบิ่งนะเดี๋ยวเขาจะให้ไปถ่ายคลิปด้านในได้ครับก็จะมีเมนูด้าเมนูอะไรก็ถ่ายได้เนอะลองดูเด้อมาดูครัวของเอ้ยเขานะครับเอ้ยเขาน่ารักมากเลยบอกว่าถ่ายรถเอาบรรยากาศบ้านๆให้แขกได้เบิ่งเลยถ้ามาร้านเอ้ยนี่ได้กินของแซ่บแน่นอนอันนี้คือชิ้นเนื้อที่เขาเอามา
อ่างไฟนะครับเพื่อที่จะให้มันลมควันแล้วมันอยู่ได้นานแล้วก็หอมกลิ่นควันควายด้วยเวลาจะเอามาเป็นชิ้นทุบนะครับอันนี้เนื้อเขาน่าจะใส่พริกใส่เกลือด้วยแหละดูแล้วขนมก็จะนึ่งตลอดอันนี้เขาย่างให้เราแล้วเนอะราคาอาหารเป็นจังไดเนี่ยแพงบอกมาแพงเนี่ยเอ้ยมาแพงแน่นะแต่คิดบินมานั่งไงท้องไม่ได้น่ะเออเจ้าใช้ฟืนเฮ็ดหรอโอ้ยเราก็มันก็หอมนานฟืนกระใช้ถ่านกระใช้เออเอาขอดูสูตรร้านลาบเลยบ่ที่ว่าแซ่บน่าดูอ่ะได้ดูได้นะไม่ห่วงสูตรนะได้ทำได้แต่ว่าเนื้อคนละที่กันเพราะว่าเนื้อที่นี่คือมันจะประมาณว่ามันอยู่บนที่ราบสูงแล้วอากาศจะแหละเย็นๆนะครับนี่แม่ครัวคนสวยนะครับไม่สวย สวยสิออกกล้องค่อยสวยเบิร์ดอันนี้คือเมนูแกงเพี้ยนะครับที่เขากำลังจะทำให้เราได้ดูนะครับอันนี้คือใส่เครื่องเทศเยอะมากครับแล้วเขาบอกว่าขมฮะใบบางนอนนะขมถึงใจแน่นอนอันนี้คือก้อยปลานะเอ้ยนะเขาดีๆนำเสนอมากเลยครับบอกว่าของเขานี่ของแท้อร่อยแท้เนาะธรรมชาติล้วนที่นี่ข้าวไก่น้อยขึ้นชื่อนะเอ้ยนะเออก็คือนี่คือเขาบอกให้ดูเลยอร่อยเหนียวนุ่มตอนนี้เป็นปิ้งเนื้ออ๋อนี่นะเนี่ยจะทุบแล้วนะจะมาทุบแบบนี้อ๋อใช้สักกระเบือทุบนี่คือเพียวๆเลยโอ้โหแรงดีมากเลยแม่ครัวร้านนี้ทุบแล้วก็ไปย่างต่อเนาะแม่เยอะแต่วันนี้หมดแค่นี้อ๋อก็คือปกติย่างนี่เป็นลาวอย่างนี้นะป้าสองลาวเลยมาที่โทรแล้วร้านเอ้ยเปิดถึงจักโมงอ่ะตั้งแต่เช้าอ่ะตอนเช้าหกโมงครับ9 โมง9 โมงคือ3 ทุ่มเนาะแม่อ๋อคุณเพิ่งแค่การเริ่มมาอ๋อเดี๋ยวจะไปชุดหนึ่งอ๋อสามยกก็คือเช้าแล้วก็เออนั่นอ่ะเนื้อก็จะทุบอย่างนี้เดี๋ยวก็จะไปเสิร์ฟนะหนึ่งเมนูผ่านไปเร็วแท้เร็วว่าแขกไม่รอนานเนาะอ๋อนี่กินไหนไหนไอ้ใส่ผงชูรสไหมไม่ใช่เอาสูตรไอ้เลยใส่ได้เลยอยากกินวิธีการให้แบบราวๆนี่เดี๋ยวเขาจะปิ้งปลาให้ครับปลาเป็นตูเนาะดูสิปลาของแท้จากเชียงขวานี่ปลาธรรมชาติมีแค่เดียวนะมีแค่เดียวในโลกนะดูแท้ว่ะว้าวเออเอาว้าวกันสนุกครับทุกคนเจ้าของร้านน่ารักครับอันนี้ก้อยปลามาแล้วปลาผมมีหมักผมมีอันตัวยาแล้วก็ใส่หมักปีเอาอ๋อใส่หมักปีเนาะหมักปีป่าแล้วก็หอมเอาเลยน้ำนี่ใส่น้ำปลาเวียดนิดนึงอ่าก็คือน้ำปลาเวียดแสดงไอ้ผู้ชายนี่เป็นคนเวียดมั้ยบ่คนลาวแต่ว่าบ่ใช้ปลาแดกใช้น้ำปลานี่แหละครับอ๋อก็คือน้ำปลาเวียดอร่อยของแท้นี่ก้อยปลานี่คือก็เสร็จแล้วกำลังทำไมใส่ข้าวคั่วเฮ็ดเองว่าข้าวคั่วเนี่ยเป็นหน่อยน้อยเองเองเขากินห่อไปผงนี่เอานี่เรียบร้อยของแท้เสร็จแล้ว1เมนูให้ชิมหน่อยให้ชิมเลยนะชิมจัดไปเจ้าของร้านน่ารักมากบอกชิมเลยชิมในครัวเลยไม่ต้องไปที่ไหนแล้วชิมเลยแขกมาเอาละดูว่าชิมหนึ่งตอนนะตอนนี้เลือกคอนโดยังไม่กินเลยครับกำลังจะกินครับเอาอร่อยมากมากอร่อยมากเปรี้ยวเค็มถูกใจมากกำลังดีครับหอมหอมข้าวคั่วแซ่บแล้วแซ่บนุ่มโป้หน่อยสินุ่มโป้หน่อยเด็กนิ่มโป้เออด้วยนี่จริงนะปลาที่เดียวในโลกไอ้กระบอกผมไม่รู้นะแต่ที่เชียงขวางนี่มีปลาแฝกเนาะไปประเทศอื่นไม่มีนะอันนี้ไม้เดปิ้งไม้เท่าใดเงี้ยไม่เดียวกินก่อนคิดตังค์ไม่แพงไม่แพงนะไม่แพงแล้วพอใช้กันนะแหววะอันนี้เป็นแกงต้มใส่ใบเสาวรสใบเสาวรสไอ้ที่ลูกเปรี้ยวๆนะแม่นอ๋อคือใส่ได้นะเสาวรสปลาโอ้ผมไม่รู้นะเนี่ยปกติเสาวรสบ้านเรามีหลายนะครับแต่ว่ามันเป็นเสาวรสใบใหญ่อันนี้ใบเล็กๆใบเสาวรสป่าก็คืออันนี้คือต้มเพี้ยขวางมาใส่อุ้ยนอดแล้วก็มีอะไรใส่ข่าเนาะนี่อันนี้น้ำเพี้ยอันนี้โอ้อันไหนน้ำเพี้ยเอ้ยน้ำ
้ำขี้หัวน้ำเพียนี่ต้มเนี่ยใช่ลาบโอ้นี่คือทำลาบนะเอาลาบขมโดยเอาเอาเต็มที่เชฟกวางเรามากินเองคนเชฟกวางเนาะเออผมก็มักอยู่ได้อันนี้เป็นลำสุดอาชิมชิมชิมอาชิมอีกแล้วทุกคนมาสิมเด้อสิมเด้อพี่น้องสิมเด้อมามามาหอมเพี้ยหอมเนื้อเข้าทางตอนนี้คืออาหารบางอย่างเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะยกมาเสิร์ฟแบบนี้เลยนะครับตอนนี้คือคนทยอยมาเราต้องรีบกินเพราะว่าเราเขินบางคนง้ำกล้วยปลาอันนี้ลาบที่ดูนะครับอุ้ยแจ่วด้วยเดี๋ยวดูแจ่วก่อนเจ้าแพ้ใส่พริกใส่ข้าวคั่วนะครับนี่คือแจ่วนะแซ่บแท้เนาะอันนี้ก็มีอันนี้อีกอย่างเนี่ยเจ้าบอกของเชียงกวางแล้วอันนี้อีกอย่างเนี่ยปลาเค็มฮะเจ้าปลาเค็มอันนี้ต้มไอ้เนี่ยต้มขมน้องกินไม่ได้เราลงไปกินแกงเพี้ยแกงเพี้ยเนาะแล้วก็มีผักเยอะมากเลยดูผักนี่จานเบ้อเลอร์เลยยังขาดปลาปิ้งอ่ะแล้วก็ยังขาดลาบดิบเห็นปะแล้วเจ้าซิมผมจะลองชิมน้ำจิ้มของเขานะครับว่าแซ่บไหมแต่ว่าจริงๆมันต้องจิ้มกับปลาปิ้งอ่ะอร่อยโอ้ยอร่อยครับนี่ต้นปลาอร่อยมากโอ้ลองชิมจะบอกอ้าวมาอีกแล้วเป็นแก้วบองโดยอันนี้เฮ็ดเองหมดเลยแม่เฮ็ดเองมีขายตัวนี้เป็นแก้วบองตัวนี้เป็นแก้วปลาเค็มคือการยังบดตักอืมดูแซ่บหน่อยนะมีขายด้วยแบบมีขายด้วยอันนี้ก็ผสมเลยเนาะชิมทุกอันเจ้าชิมอันนี้เจ้ามากเนาะไอ้แม่บนห่อกลับไปบ่ได้ได้เนาะเอาเหล้าดองยามาด้วยโอ้ยเหล้าดองยามาด้วยเอาเว้ยเอามาผมชิมเว้ยเราต้องมีเต้าดองยาจริงๆหวานนั้นไม่ถึงจะคนน้ำแจ่วอันนี้ดูน้ำแจ่วเขาขัดจิ้มกับอะไรเนี่ยยังไม่ได้ถามอะไรจิ้มกับปลาหรือว่าอะไรเนี่ยงั้นดูป่ะเอาใส่นี่หรอเอาลองนัดกินให้ดูหน่อยป่ะหรือว่าไม่กินทำให้อายหน่อยกินยังไงต่อมาต่อมาอันนี้คือวัวน้อยนะครับใส่จับเพี้ยแล้วก็จะกินน้ำชาต้มกลมหอมหอมอันนี้คือของยืนจังหวะเหรอใช่เลยนะมันผ่านนะไม่นะแพ้วามาชิมครับขออนุญาตให้เจ้าที่ก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะซิมเดอร์โอเคแล้วก็ซิมนะขออนุญาตเดอร์ซิมเดอร์เราเชียงกวางเราไก่น้อยเราคือซื้อของตัวนี้ครับมาที่ร้านเมกะใสซื้ออะไรตุ๊กหน่อยอันนี้เปิดยังเปิดยังมีอีกบ่เดือดปลาเนาะซิมปลาแซ่บๆเดี๋ยวค่อยๆไปกันนะครับเพราะว่าเขาแนะนำมาดีเราก็ต้องตามนั่นเลยนะครับเดี๋ยวรอปลาเสร็จเดี๋ยวได้ล่ำลาบรรยากาศคนเยอะเดี๋ยวเสียงดังเราฟังไม่ดูเรื่องนะนะโอเคเดี๋ยวรอปลามาครับเดี๋ยวก็จะได้พูดคุยแล้วก็ล่ำลากันในวันนี้อีกวันนึงเนาะดูนางคำยอดนะครับนางคำยอดหิวมากนางคำยอดจะกินข้าวไก่น้อยแล้วก็จะจิ้มกับแจ่วบองนะของขาวสูตรของขาวบองไม่มีขายนะเราจะมาขโมยสูตรหรือเปล่าแซ่บบอแจ่วอร่อยนะแล้วอันนี้ก็คือเนื้อทุบนี่ขายดีมากน้องแนทกับน้องฟิงแล้วก็ผมนี่คือกินทีเป็นตอนเลยนะยกกันคนละตอนจะหมดครึ่งจานแล้วพี่กลัวอิ่มก่อนเนี่ยแล้วนางคำย้อยเป็นธรรมดานะกินเลือดต้มนะนี่มันอากาศหนาวเออจะอุ่นดีนะเอออร่อยคือตอนแรกจะสั่งลาบดิบไปกลัวกินไม่หมดก็เลยยกยอดไว้วันหน้าดีกว่าเพราะว่ายังไงก็ไม่มีใครช่วยกินก็เลยกินตรงนี้ก่อนนะครับเป็นไง
ซ่บเนาะแซ่บอีหลีเออแซ่บอีหลีโอ้ยภาษาลาวคุยลาวปีละเออคุยลาวโชว์หน่อยเออๆเจ้าเจ้าคุยโชว์หน่อยไหนสไตล์เจ้าโอ้ปกติก็คือกุ้ยก็คือปั้นๆแล้วก็จิ้มอย่างนี้นะเจ้ากุ้ยโชว์ดิยายเสียชื่อสาวสาวไทยกุ้ยก็คือคุยลาบอ่ะคุยลาบแนทแนทปั้นเบิ้งเนี่ยดูน้องเขาปั้นแล้วก็จิ้มเนี่ยจ้ำเนี่ยจ้ำเขาเนี่ยจ้ำแจ่วทีแล้วก็เนี่ยเอาอ้ำแบบว่าอันเนี้ยมันทำไม่เป็นเนาะไม่ถือไม่จับเป็นก้อนอ่ะเขาปกติเขาเอากลับนิดเดียวไงเราเวลาเรากินเราเอากลับเยอะน้องเขาเลยมองหน้าเลยมันกินกันยังไงเนี่ยเออซูชิคือถ้าเราไม่กินกับเขาเราก็ใส่ช้อนแบบตักได้อยู่เนี่ยพี่ไปกินคำใหญ่ใหญ่เนี่ยเวลาเขากินข้าวปั้นหนึ่งแล้วกลับข้าวคือเขาจะใช้น้อยใช่ป่ะพี่กินคำโตๆเงี้ยเขามองแน่ๆเลยแน็ตก็มองอ่ะแน็ตกับแก้วก็มองแต่ว่ามันเป็นสไตล์พี่นะคนละสไตล์กันเอาพี่กินข้าวปั้นเบลเลอร์ก็กลับเยอะก็ทีเดียวก็อิ่มแต่ถ้าเป็นสาวคือข้าวของก็ไม่ได้เล็กนะของก็ประมาณนี้แต่ว่ากลับของก็น้อยหนึ่งนะนี่กินไปคุยไปครับว่าจะไม่กลับมืดเดี๋ยวเอาของไปต้อนคุณพ่อแล้วครับไม่กลัวคุณพ่อบอกเออไม่เป็นไรเขาอยู่ไม่นานหรอกมาดูแลเขาหน่อยเอองั้นนะครับนะน้องแนทน่ารักครับเป็นน้องสาวที่น่ารักของผมจริงๆนะครับนะน้องก็เนี่ยทุกคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าน้องโอเคเลยทุกอย่างถ้ามาครั้งหน้าผมก็จะมาหาน้องแนทอยู่นะถ้ามีงานดองก็ต้องโทรหาไอ้นะไอ้มาแท้น่ะมาเป็นเจ้าภาพมั้ยเป็นเจ้าภาพได้ครับแต่เจ้าบ่าวต้องรอดูครับว่าเป็นใครนั่นนั่นยกนิ้วให้เลยทุกคนเดี๋ยวซิมก่อนเด้อเอ้ามาปลามาแล้วครับทุกคนปลาแฝกเนาะเอ้ยเนาะโหตัวมันงามเนาะแท้ว่าทุกคนเดี๋ยวผมจะกินปลาแฝกเดี๋ยวจะให้น้องเน็ตคนละตัวน้องฟิงตัวนึงครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้ล่ำลาบรรยากาศไปเพราะตอนนี้คือเริ่มมืดแล้วแต่ว่าเวลาเพิ่งจะ6โมงยังไม่ครึ่งนะคือมืดเร็วจังเน็ตมืดเร็วอย่างนี้ทุกทีปะเฉพาะยามอากาศหนาวถ้าไม่หนาวนี่คือยังเนาะเดี๋ยวขอยัดซิมปลากระจับก่อนเด้อปลานี่คือดูขย่างจนมันเลยเนี่ยแมวได้กินปลาร้องเมี้ยวๆเลยดูดิจะให้กินหัวให้สาวกินก่อนให้ค่อยทำคะแนนก่อนน้องแนทเจ้าเอาจานมาให้เจ้าสำหรับเธอคุณน่ารักนางเอกคนสวยขอยัดพูดเล่นกับน้องนะครับวันนี้น้องจริงงั้นเราซิมเบิ้งปกติเจ้ากินนี่คือกินยังไงอ่ะไอเอาอะไรมาเดี๋ยวให้ชิมนะไม่คิดตังค์ตัวนี้อะไรครับปลาคิดเองโอ้ให้ชิมไม่คิดตังค์โดยอันนี้ใส่นี่ก็ได้ไอ้ยังไม่ได้ใส่อันนี้ก็ได้ไอ้ได้ไหมได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวให้ไอ้คิดปลาดูปลานึ่งเหรอปลาส้มเอาปลาส้มแต่ว่าเอามาวิธีการจืนเหรอโอเคบ๊อบอันนี้ให้ชิมนะโอ้โดยชิมดูอร่อยมากโอ้ยเป็นปลาแบบเดียวคือกันไหมไม่ใช่ตัวนี้จะอร่อยก่อนตัวนี้เห็ดส้มเดี๋ยวผสมส้มบนน้ำส้มโดยทีนึงขอบคุณครับใจร้ายเจ้าของร้านใจดีมากอันนั้นซิมปลาแบบว่าจะกินแบบนี่อร่อยนะหวานนะครับหวานขอบคุณมากนะฮะน้องฟิงหนึ่งตัวนะฟิงเจ้ากินเยอะแล้วเมื่อกี้ก็เห็นเจ้ากินเยอะเจ้าเอาตัวน้อยไปอันนี้ให้แมวพูดเล่นต้องกินให้หมดแต่จะกินของเขาด้วยนะครับอายัดซิมตัวนี้ก่อนมันเป็นปลาที่บอกว่ามันเป็นปลาแฝกแล้วก็หากินยากนะคำนี้4ตัวแล้วไม่ค่อยมีนะนี่กูเดือดรูดดูกระดูกออกก้างออกเลยอ่ะผมกินให้ดูนะครับผมนี่เซียนกินปลานะหอมมากย่างเตาไฟเตาฟืนหวานเนื้อหวานสงสารมันอันนี้นึงอ่ะเนี่ยมารอละกระโดดขึ้นมาจากหลุมแล้วอ่ะอย่าล้อมแบ่งแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวล่ำลาบรรยากาศไปดีกว่านะครับกับการที่ได้มากินอาหารแซ่บๆที่ร้านลาบเชียงขวางนะครับน้องเน็ตก็บอกว่าร้านนี้ดังเด็ดจริงๆก็มาตามคำเรียกร้องของน้องเน็ตแล้วก็ไม่ทำให้ผมผิดหวังเพราะเจ้าของน่ารักเอนเตอร์เทนเทคไฮดีไม่บุกหลุมคนตัวมีของแถมมีเหล้าให้ดื่มนะครับอันนี้คือที่นี่เขาดื่มได้ครับแล้วก็กินเป็นมารยาทกินเป็นกระใสนะครับเป็นเหล้ายาดองชื่อว่าเชียงกวางเหล้าไปน้อยนะครับก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังเลยที่ตรงนั้นแนะนำมางั้นเดี๋ยวเราล่ำลาบรรยากาศวันนี้ดีกว่าเพราะไม่อยากกลับดึกแต่ว่ายังมีเวลาอีกเป็นชั่วโมงเลย
ตั้งใจจะกลับทุ่มครึ่งนะครับนี่เพิ่ง6โมง20นาทีเองนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยไว้ใครมาเที่ยวก็อย่าลืมแนะนำที่นี่นะถ้ากดทักได้ไปอะไรเงี้ยนะแต่อย่าทักเลยนะครับน้องสาวผมน่ารักให้เป็นไกด์นานอีกสัก5ปีได้อยู่เนาะ5ปีน่าจะแต่งงานอย่าลืมนะที่จะมาโดยได้เนาะใจนะโอเคไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย